ได้มีการเปิดกองประชุมคณะกรรมการซี่นำโครงการสร้างนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวและการนำใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในของเขตอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมได้จัดขึ้นในมื้อนี้ที่นครหลวงวิกจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของทานสมจิตอินทมิตรรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยมีพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทานสมจิตอินทมิตรได้กล่าวว่าในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศยังส่งผลกระทบที่พาให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้แก่ภัยแห้งแล้งและภัยน้ำท่วมดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคส่วนธุรกิจภายในและการสร้างนโยบายเพื่อรองรับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการลดพรการปล่อยไอธาตุไอเงินแก้วและการก้าวเข้าสู่การพัฒนาสีเขียวในของเขตอุตสาหกรรมแม้นถือว่ามีความสำคัญสำหรับรัฐบาลลาวโครงการนี้จะสามารถประกอบส่วนต่อเป้าหมายที่ได้กล่าวมาที่สำคัญโครงการยังสอดคล้องกับบรรดายุทธศาสตร์แห่งชาติที่สำคัญเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติขั้งที่9ยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวและแผนงานแห่งชาติส่วนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศต่อสัญญาปารีสกองประชุมในครั้งนี้เป็นกองประชุมนำเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการเพื่อจะตกลงเห็นดีในบัดก้าวต่อหน้าเพื่อหาประกันการร่วมมือของทุกภาคส่วนและเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการคณะกรรมการซี่นำโครงการได้ถูกสร้างตั้งขึ้นโดยมีบรรดาผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงและภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งภาครัฐและธุรกิจเหล่านี้ต้องได้เฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อทบทวนและให้การซี่นำการดำเนินตามกิจกรรมต่างๆของโครงการเพื่อเหตุสำเร็จในการสร้างนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวและสร้างความพร้อมแก่การลงทุนในการนำใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในของเขตอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยให้คัดเลือกเอาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจจำนวนหนึ่งมาเป็นตัวแบบในการศึกษาและเก็บกำข้อมูลเพื่อกำหนดแผนการสร้างให้เป็นบริษัทหรือโรงงานที่จะก้าวไปสู่ระบบการนำใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้